เฮ้ยแจ้งเตือนภัยเงียบที่คนขับรถไฟฟ้าต้องเจอเมื่อผมต้องขับเทสลาจากภูเก็ตกลับไปอยุธยาและแบตเตอรี่ของผมตอนนี้เหลือแค่3กิโลแบบนี้จะไปต่อได้ยังไงผมเลยต้องหาปั๊มแวะชาร์จไฟกันก่อนแต่แคทก็พูดอะไรบางอย่างไม่ได้แกล้งจริงๆคือตู้มันน่าจะมีปัญหาไฟติดดับๆแต่ผมก็รู้สึกเฉยๆไม่ได้รู้สึกใจเสียอะไรแต่อีกไม่กี่วินาทีผมจะพบความจริงที่น่าอึดอัดเพราะสิ่งที่ผมเจอมันคือภัยเงียบของคนที่ขับรถไฟฟ้าเลยใครไม่ขับรถไฟฟ้าไม่รู้วันเข้าใจไปชาร์จก่อนหลังจากผมเอาหัวชาร์จมาชาร์จกันรถหน้าจอสแตมป์ผลของเทสลามันขึ้นแบบนี้ครับเหมือนไฟจะเข้าแต่ไม่เข้าแล้วเหลือแบตแค่3กิโลนะครับเมื่อกี้ชาร์จหัวนี้มันชาร์จไม่เข้าณวินาทีนั้นผมไม่รู้จะทำยังไงเลยครับอย่างแรกที่คิดได้เลยคือผมต้องไปตามผู้จัดการมาเสียไปแล้วแล้วเรากดชาร์จอ่ะแล้วอยู่ดีมันเหมือนกระเด้งออกครับไม่รู้ทำไมแล้วก็คิดง่ายๆว่าถ้าผู้จัดการมาแล้วปัญหาเบ๊ะๆอย่างนี้น่าจะจบลงแล้วแบตมีแค่ 3% ไม่รอช้าครับรีบเข้าไปหาพนักงานเพื่อถามหาผู้จัดการคุยไปคุยมาเขาก็ซ่อมให้นะครับทั้งเช็คสัญญาณและรีเซ็ตระบบแต่มันก็ไม่